ปี50เนี่ยนะครับสปน.เนี่ยเขาเลิกสัญญากับ ITV พอเลิกสัญญาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ITV ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดหรือว่าทำธุรกิจสถานีโทรทัศน์ได้มันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วก็คุณก็ยื่นงบการเงินมาตลอดเลยคุณก็บอกแล้วหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการรอคดีความรอคดีความแล้วอยู่ดีๆคุณบอกว่าอะไรประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ก็มันประกอบไม่ได้สถานที่ก็ไม่มีคนงานก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแล้วจะประกาศยังไงล่ะสำนักงานคุณเนี่ยไม่มีคนงานเลิกจ้างหมดแล้วจะประกอบธุรกิจยังไงอะเสือเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของ ITV เนี่ยเขามีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีรายงานการประชุมแล้วก็งบการเงินรวมไปถึงแผนธุรกิจค่ะอาจารย์ที่บอกว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจนสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเอกสารเท็จอยากให้อาจารย์วิเคราะห์สักหน่อยว่าเอกสารชี้แจงดังกล่าวเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจากการชี้แจง ITV ยังเป็นสื่ออยู่หรือไม่เพราะมีประโยคที่ยังคงขัดแย้งกันค่ะครับคืออย่างนี้ปี50เนี่ยนะครับสปน.เนี่ยเขาเลิกสัญญากับ ITV ก็หมายความว่าพอเลิกสัญญาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ITV ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดหรือว่าทำธุรกิจสถานีโทรทัศน์ได้มันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วพอเลิกสัญญานี่จบเลยพอเลิกสัญญาปุ๊บ ITV ในฐานะเป็นนายจ้างปุ๊บก็ทำสัญญาเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดเลยหลายคนที่โดนเลิกจ้างยังมาจ้างผมว่าความก็มีนะผู้ประกาศข่าวก็หลายคนอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่ โดนเลิกสัญญาก็ไม่สามารถทำธุรกิจโทรทัศน์ได้เพราะไม่มีใบอนุญาตอันที่สองเลิกจ้างพนักงานก็จบไปแล้วก็เท่ากับว่ ไม่มีคนงานข้อที่สามอุปกรณ์ต่างๆพวกกล้องเครื่องอะไรต่างๆนี่ก็โยกไปเป็นของไทย PBS นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำธุรกิจสื่อไม่ได้อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองหลังจากที่มีการเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนพวกอุปกรณ์ต่างๆไปให้ไทย BBS แล้วนะครับก็ปรากฏต่อมาก็มีการยื่นงบการเงินมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี57เนี่ยนะฮะนะครับก็ยื่นงบการเงินมาเรื่อยก็บอกเลยว่านะหยุดดำเนินการแล้วไม่ได้ประกอบธุรกิจเรื่อยมา15-16ปีนะพอมาถึงปัจจุบันปีงบการเงินปี65นะครับก็อยู่ดีๆก็โผล่มาว่ามีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณานะครับทั้งที่1ไม่มีสถานที่ออฟฟิศก็ไม่มีแล้วนะต้องไปอยู่ที่เดียวกับอินทัพได้ไงเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะอันที่2คนงานก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่มีใบอนุญาตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หยุดดำเนินการนะเราดูจากงบการเงินที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าแจ้งหยุดดำเนินการนะส่วนบริษัทความเป็นนิติบุคคลเนี่ยคงไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้คดีนะครับงบการเงินที่ยื่นในปีก่อนๆ ก็เขียนชัดเจนว่าหยุดดำเนินการรอคดีความสิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการทำธุรกิจสื่อไม่มีรายได้จากการโฆษณาจากการออกอากาศต่างๆไม่มีเลยมีแต่รายได้จากการลงทุนแล้วก็ดอกเบี้ยรับดังนั้น ITV จึงไม่ใช่สื่อนะครับแล้วในประเด็นที่ ITV เนี่ยเขาระบุว่าการตอบคำถามในที่ประชุมดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ต้องการสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่หมายถึงบริษัทยังคงดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้กับกรมพัฒน์โดยมิได้เลิกกิจการแต่อย่างใดอันนี้ทำให้สังคมเขาสับสนค่ะอาจารย์ว่าสรุปว่ายังเป็นสื่ออยู่ไหมแล้วคุณพิธาเนี่ยจะขาดคุณสมบัติเลยด้วยเรื่องนี้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์คือเท่าที่ก็แถลงการมาเนี่ยผมมองว่าข้อความเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับนะมันควรจะเขียนให้ชัดเจนเลยว่า ITV ปัจจุบันเนี่ยนะหยุดดำเนินการรอศาลตัดสินมันน่าจะเขียนอย่างนี้มากกว่าการไปบอกว่าดำรงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนอันนี้ฟังแล้วสับสนเพราะในโลกของความเป็นจริงหนึ่งไม่มีสถานที่นะสถานที่ ITV ไม่มีคนงานเลือกจ้างหมดแล้วอุปกรณ์ก็ไม่มีมันจะไปทำสื่อได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นการแถลงของ ITV เนี่ยทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่าสุจริตหรือไม่นะผมเป็นนักกฎหมายฟังแล้วงงก็คุณก็ยื่นงบการเงินมาตลอดเลยคุณก็บอกแล้วหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการหยุดดำเนินการรอคดีความรอคดีความแล้วอยู่ดีๆคุณบอกว่าอะไรประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ก็มันประกอบไม่ได้สถานที่ก็ไม่มีคนงานก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแล้วจะประกาศยังไงล่ะก็เหมือนกับอย่างเนี้ยสำนักงานคุณเนี่ยไม่มีคนงานเลิกจ้างหมดแล้วจะประกอบธุรกิจยังไงเสือนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้คนสับสนนะครับ
แล้วอย่างเรื่องที่พูดถึงเรื่องของงบการเงินเงี้ยค่ะว่างบการเงินการทำสื่อในปี66ซึ่ง ITV ระบุว่าเป็นเอกสารภายในอ้างอิงไม่ได้แล้วอย่างการที่นักร้องเนี่ยเขาเอาไปยื่นต่อกกต.อย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าหลักฐานตัวนั้นตกไปหรือเปล่าคะเพราะบริษัทเขาก็เป็นคนระบุเองว่าเอาไปใช้อ้างอิงไม่ได้คือหลักฐานอะไรแล้วแต่ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะยังไม่ได้รับรองจากนิติบุคคลเขาใช้คำว่าร่างเอกสารก็เป็นเอกสารคร่าวๆคนที่เอาไปใช้นักร้องถ้าเรียนจบบัญชีก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารภายในซึ่งยังไม่ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ITV เอาไปใช้มันก็เท่ากับว่ารู้อยู่แล้วว่าเอกสารนั้นนะยังไม่มีการอนุมัตินะการนำไปใช้ก็อาจจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่น อะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งมีโทษจำคุก 7-10 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าระวังสำหรับนักร้องคนนี้นะครับอย่างอธิบดีกรมพัฒน์อะค่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่า ITV เนี่ยมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่านิติบุคคลนั้นมีการทำกิจการหรือไม่แต่ให้ดูที่งบการเงินแบบนี้ถ้าหากว่างบการเงินเนี่ยเพราะว่า ITV เนี่ยได้มีการรับจ้างทำสื่อในเร็วๆนี้หรือว่ามีแผนที่จะทำสื่อในปี66อย่างเงี้ยค่ะจะตีความหมายได้ไหมคะว่า ITV เนี่ยยังเป็นสื่ออยู่หรือไม่คือก็ท่านอธิบดีก็พูดชัดเจนนะครับนะวัตถุประสงค์เนี่ยนะก็แสดงว่ายังไม่เลิกบริษัทแค่นั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะดูว่าประกอบการจริงหรือไม่ก็ต้องดูจากงบการเงินมีรายได้จากสื่อไหมมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ITV ไม่ใช่สื่อไม่มีสถานที่ไม่มีบุคลากรไม่มีอุปกรณ์3อย่างไม่มีเลยจะทำสื่อยังไงอ่ะนะเราเป็นสถานีโทรทัศน์เราไม่มีกล้องไม่มีคนไม่มีฐานที่มันจะไปทำยังไงเนี่ยนะครับอย่าไปตีความแบบศรีถนนชัยดีกว่านะครับขณะเดียวกันที่หนังสือที่ ITV เขาชี้แจงเมื่อวานก็ระบุว่ารายได้ของบริษัทในปี65เนี่ยมีเพียงผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้นนะคะและแผนทำสื่อในปี66ที่จะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2เป็นเพียงเอกสารภายในที่ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ซึ่งดูแล้วฐานะของ ITV มันดูอึมครึมไหมในมุมมองของอาจารย์เองก็เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะในเมื่อยังไม่มีสถานที่ไม่มีคนงานไม่มีอุปกรณ์แล้วคุณจะไปทำสื่อยังไงล่ะนะมันต้องมีรายละเอียดนะฮะการจัดทำร่างเอกสารแบบนั้นดูแปลกๆนะเหมือนจะเป็นการเอื้อประโยชน์สมประโยชน์ให้กับนักร้องหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณพิธากำลังโดนเล่นงานเรื่องคุณสมบัติถือหุ้นสื่ออยู่ครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ในเรื่องของบันทึกการประชุมและงบการเงินที่ส่งกรมพัฒน์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางบริษัท ITV เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งต่อสาธารณะหรือเปล่าก็ต้องแจ้งนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ผมก็เห็นงบแล้วนะก็มีผู้สื่อข่าว2ช่องมาสัมภาษณ์ผมใบปะหน้าบอกว่ามีธุรกิจสื่อนะครับแต่ข้างในมันคนละอย่างนะครับมันไม่ตรงกันไงใบปักหน้ากับเอกสารไส้ในไม่ตรงกันก็ต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนการแจ้งความเท็จถ้าเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบ.บริษัทมหาชนนะครับมาตรา94มาตรา216จำคุก5ปีปรับ1ล้านนะครับและยังมีความผิดตามพรบ.หลักทรัพย์นะครับมาตรา312วงเล็บ2คุก5ปีถึง10ปีปรับ 500,000 ถึง1ล้านบาทมีความผิด2 อย่างไส้อั่วยุคนค่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะใน2เรื่องที่โจทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสร้องฟ้องไปที่ศาลอุทธรณ์ทั้ง2เรื่องศาลยกทั้ง2เรื่องและว่าด้วยกฎหมายอาญาที่กลั่นแกล้งให้ผมถูกดำเนินการความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจะดำเนินแจ้งความแต่ผมขออนุญาตว่าจะรอจนกระทั่งว่าฝ่ายโจทคือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจะฎีกาหรือไม่ฎีกา
ถึงท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมทำหนังสือถึงท่านและรู้สึกของผมได้รับเกียรติขึ้นช่องทีวีเกือบทุกช่องแล้วก็ท่านเองก็นำลงไปในหน้า Facebook ของท่านด้วยซึ่งมีคนเข้าไปดูแสดงความคิดเห็นประมาณเกือบ 300,000 ที่สนับสนุนให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับผมแล้วก็มีผู้ที่ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการคดีเกี่ยวกับตัวผมประมาณเกือบ 30,000 คนซึ่งก็กราบขอบพระคุณทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าท่านนำไปลงในหน้า Facebook ของท่านเองก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งผู้ที่สนับสนุนท่านอยู่แล้วท่านอดีตทิพดีกรมตำรวจได้ฟ้องผมต่อศาลอุทธรณ์นะครับต่อศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้อ่านเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาประเด็นที่1ท่านร้องให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยก็คือผมสูงขึ้นมากขึ้นและประเด็นที่2ที่ศาลอุทธรณ์เองได้กรุณาเมตตาพิจารณาประเด็นโดยที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับผมสรุปอย่างนี้เรื่องที่1กรณีให้ลงโทษผมเพิ่มขึ้นจากท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนั้นศาลอุทธรณ์ได้ยกคำร้องด้วยให้เหตุผลว่าในกรณีที่ผมรับสาภาพนั้นเป็นการรับสาภาพโดยที่ผมเองได้รับความกรุณาจากทนายของทั้งฝ่ายตัวของโจทก์และก็จำเลยก็คือผมและก็ได้รับคำแนะนำจากท่านตุลาการและเป็นการให้การศึกษาต่อศาลและเป็นประโยชน์ต่อศาลศาลจึงยกคำร้องในประเด็นที่1ที่จะให้เพิ่มโทษผมยืนตามศาลชั้นต้นในประเด็นที่2กรณีที่ท่านร้องผมในเรื่องของกรณีการให้แจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา137กรณีที่ผมยื่นหนังสือร้องให้ตรวจสอบไปยังอดีตส.ส.ปรินาไกรคุปศาลอุทธรณ์ได้โปรดหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัยแล้วพิพากษาวินิจฉัยว่ากรณีของสภานิติบัญญัติหมายถึงส.ส.หรือส.ว.ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผมผิดศาลอุทธรณ์กลับคำพิจารณาวินิจฉัยตรงนั้นว่าผมไม่ผิดตามที่ยื่นหนังสือนั้นมีสิทธิ์ที่จะยื่นหนังสือได้เพราะฉะนั้นในสองเรื่องที่โจทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชร้องฟ้องไปที่ศาลอุทธรณ์ทั้งสองเรื่องศาลยกทั้งสองเรื่องและศาลอุทธรณ์กรุณาเมตตายกที่คำพิพากษาของศาลชั้นต้นกรณีของการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จให้แก่ตัวกับผมด้วยผมจึงขออนุญาตกราบเรียนไปยังผู้ฟ้องผมนะครับว่าขอให้ท่านนำคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่อ่านเมื่อวันที่14นี้ไปลงที่หน้าเพจของท่านด้วยและขอให้ถามเข้าไปด้วยนะครับว่ากรณีนี้ท่านจะฎีกาหรือจะยืนตามศาลชั้นอุทธรณ์พิจารณา
พิพากษาเมื่อวันที่14 2วันที่ผ่านมาและผมเองจะขออนุญาตดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพราะช่วงที่ผมถูกฟ้องนั้นท่านโจทคือพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและดำรงตำแหน่งประธานปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรผมสามารถดำเนินการได้2ทางในเรื่องของจริยธรรมว่าด้วยกรรมาธิการและส.ส.ปี2563และจริยธรรมว่าด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา219และว่าด้วยกฎหมายอาญาที่กลั่นแกล้งให้ผมถูกดำเนินการความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งดำเนินแจ้งความแต่ผมขออนุญาตว่าจะรอจนกระทั่งว่าฝ่ายโจทคือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจะฎีกาหรือไม่ฎีกาเรื่องนี้จึงจบลงที่ว่าผมกราบขอบพระคุณที่กรุณาไปอุทธรณ์ในคดีนี้เพื่อเพิ่มโทษผมและกราบขอบพระคุณไปยังศาลยุติธรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะศาลอุทธรณ์ที่กรุณาเมตตาพิจารณาชี้ลงมาที่เป็นธรรมให้กับตัวกับผมโดยยกคำร้องทั้งสองเรื่องที่ร้องไปจึงกราบเรียนมาเพื่อเป็นศักดิ์ศรีและเป็นเกียรติประวัติของผมด้วยเพราะผมถูกกล่าวหาในหลายประเด็นว่าผมจะถูกจำคุกบ้างผมจะต้องจ่าย2ล้านบ้างและเรื่องนี้มันพัวพันกันเป็นเรื่องเดียวไม่ว่าเรื่องถูกจำคุกหรือเรื่องที่ผมจะต้องจ่ายเพราะผมถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทศาลพิพากษาให้จ่าย2ล้านบาทแต่เมื่อเรื่องนี้ศาลอุทธรณ์กลับก็ต้องไปพิจารณาผมก็จะต้องยื่นอุทธรณ์ไปตามกระบวนการอีกครั้งหนึ่งจึงกราบขอบคุณไปยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชที่กรุณาฟ้องกับผมในทุกๆเรื่องและเราจะได้สู้ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าศาลยกคำร้องที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ฟ้องผมทั้งสองเรื่องแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะประสงค์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอท่านได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ให้เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับผมนะครับนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะครับในฐานะทนายความอิสระวันนี้ได้ทำคำร้องจำนวน18แผ่นพร้อมด้วยพยานเอกสารทั้งสิ้น98แผ่นนะครับรวมเป็น116แผ่นประสงค์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอท่านได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ให้เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ได้ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเรียกร้องเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นห้ามผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่อาจเกินความพอเหมาะพอควรอันอาจมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและอาจจะนำไปสู่การบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดอันจะเข้าลักษณะตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำวิจัยที่ 19/2564 หรือไม่นั้นก็ต้องเป็นอยู่ในความพินิจพิจารณาและดุลพินิจขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญการกระทำใดๆที่มีเจตนาเพื่อจะทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าจะด้วยการพูดการเขียนหรือกระทำการต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์เพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่อันจะต้องด้วยคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญที่กล่าวข้างต้นนั้นหรือไม่การกระทำดังกล่าวข้างต้นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องจะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นการละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อเปิดช่องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติด้วยหรือไม่นั้นก็คงต้องเป็นส่วนในการพิจารณาขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกระผมในฐานะผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญโปรดรับคำร้องและโปรดได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยหากการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายต้องด้วยลักษณะที่ศาลได้โปรดวินิจฉัยไว้แล้วดังกล่าวข้างต้นก็ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่สองเลิกการดำเนินการใดๆหรือการกระทำใดๆเพื่อจะยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และให้เลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายไม่ว่าจะด้วยประการใดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่กระทำอยู่และเลิกดำเนินการใดๆหรือการกระทำใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปอนาคตตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบรรทัดฐานจากคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องดังนี้คือคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 ซึ่งคำร้องที่ซึ่งคำวิจัยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดวินิจฉัยไว้นั้นท่านได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำการของกลุ่มบุคคลและบุคคลองค์กรเครือข่ายที่ได้เคยเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการยื่นข้อเรียกร้อง10ข้อนั้นในห้วงเวลาดังกล่าวนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ล่วงละเมิดกระทบกระเทือนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติอย่างกว้างขวางศาลท่านได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้กลุ่มบุคคลองค์กรเครือข่ายเหล่านั้นให้เลิกกระทำการอันจะกระทบกระเทือนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่จะเกิดมีขึ้นได้ในอนาคตโดยท่านโปรดวินิจฉัยสั่งการให้หยุดยั้งมิให้เกิดการลุกลามจนเป็นเหตุอันตรายร้ายแรงแก่สถาบันหลักของชาติดังกล่าวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นในหน้าที่45ท่านโปรดมีความปรากฏดังนี้ครับว่าการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเรียกร้องเพื่อให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ห้ามผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะอันอาจนำไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินความพอเหมาะพอควรโดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจะนำไปสู่การบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดบรรทัดฐานคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวในหน้าที่
ท่านวินิจฉัยโดยยึดหลักตามมาตรา211แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐพรรคก้าวไกลอยู่ในฐานเป็นองค์กรหนึ่งเป็นองคาพยพหนึ่งตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวจำต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญมาตรา211ที่กล่าวไว้ถ้าสมมติว่าศาลไม่รับคำร้องเราก็พร้อมที่จะจบไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในคำร้องลักษณะเดียวกันที่กกต.ก็ถูกตีตกมาแล้วลักษณะคำร้องที่กกต.ตีตกเนี่ยกกต.ท่านใช้กฎหมายในอีกลักษณะในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับมาตรา49เนี่ยเท่าที่ผมได้ตรวจอ่านตรวจทานอ่านหลายครั้งเห็นเจตนารมณ์ที่ศาลได้โปรดวางไว้ก็คือท่านใช้คำพูดสั้นแต่จับใจความแล้วได้ความรู้สูงก็คือท่านพูดไว้ว่าเป็นการดับไฟเสียแต่ต้นลมมิให้ความร้ายแรงนั้นจะพึงเกิดขึ้นส่งผลเกิดขึ้นหรือจะมีเกิดขึ้นในภายภาคหน้าส่วนความส่วนการดำเนินการต่างๆที่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆที่ได้นำจะนำมากราบเรียนศาลท่านในวันนี้ก็คงต้องอยู่ในดุลพินิจของศาลท่านว่าเส้นหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเข้าข่ายแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นผมก็คงจะต้องรอคำวินิจฉัยหรือคำสั่งอันท่านจะได้โปรดมีความเห็นหรือมีคำชี้แนะคำชี้ทางไว้เป็นความรู้ต่อไปข้างหน้าครับไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนและเพจ Normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะผมไม่ได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานนะครับผมไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ถูกสอบนะครับถ้าคุณตั้งอยากจะรู้นู่นรู้นี่แล้วก็บอกใหญ่กว่าคนนั่นคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่เมียนี่ก็จับมาขีดเส้นใต้ก็แม่ของลูกก็เมียไหมล่ะใหญ่กว่าไหมล่ะคือคุณไม่สรรหาจะขีดเส้นใต้ปรากฏทำปรีปรากับแต่และหรือเลอะเทอะคิดจนหัวงอกก็จับผมไม่ได้หรอกตอนนี้ที่มีข่าวว่าทางด้านของคุณวีระค่ะเขาจับโกหกคุณเรืองไกรว่ารถเบนซ์เนี่ยไม่ใช่เมียซื้อให้โดยมีการไปถอดเทปในรายการที่คุณเรืองไกรไปให้สัมภาษณ์อะค่ะอยากให้คุณเรืองไกรชี้แจงในเรื่องนี้สักหน่อยที่บอกว่าคุณเรืองไกรพูดว่าจริงๆเนี่ยอยากได้เงินสดหลัก30ล้านแต่ผู้ใหญ่ให้รถแทนเนื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีตรงนี้ค่ะเงินสดที่ว่าคืออะไรยังไงคะคุณเรืองไกรคะก็คือเงินฝากบัญชีเมียเข้าใจไหมฮะคือเขาเสียนก็มีเงินเหลือหรืออะไรเราก็คุยกันเล่นมาแบ่งกันหน่อยสินสมรสอะไรนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองไอ้คนไม่รู้เรื่องไปในครอบครัวก็ไอเดียกระฉูดไปหน่อยก็เลยบอกว่าก็เงินยังอยู่บัญชีเมียก็ให้ลูกอยู่ดีแหละคือเขาก็บอกว่าเป็นการพูดที่มันชวนให้เขาสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเงินสด30ล้านทำไมต้องมีงานร่วมกันแล้วมาอ้างว่าเป็นเมียในภายหลังทำไมไม่บอกว่าเป็นเมียมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมผมต้องไปบอกนะคุณเป็นใครคุณเป็นเจ้านายผมเหรอนี่คุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจตามกฎหมายใดคุณไปร้องเนี่ยผมก็รอเนี่ยเมื่อไหร่นี่แค่เบื้องต้นยังเข้ากรอบกฎหมายยังไม่ครบนะครับเหมือนหนังสือปปช.ที่ผมเขียนให้ที่ส่งให้ผมรู้เนี่ยรีบเลี่ยงประเด็นอยู่นะว่าเป็นการไต่สวนเบื้องต้นตามข้อเท็จจริงจึงมีคำสั่งนะไต่กันไปไต่กันมาแต่ใช้หัวเนี่ยคำสั่งคณะกรรมการผ
มอ่านตัวหนังสือทุกตัวผมรู้นัยยะของผมผมเร่งให้คุณเนี่ยเอาที่มูลลงมติมาดิดูที่ทั้งคนสอบคนร้องจะเป็นยังไงทีนี้คุณวีระเขาก็มีการจับคำพูดต่ออีกว่าผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยบอกว่าเงินก้อนยังไม่ได้ยังเคลียร์ตัวเลขไม่เสร็จตรงนี้คืออะไรคะก็เหมือนกันนะอย่างที่บอกเขาก็พูดภาษากันเองบัญชีบางทีแฟนก็บอกบัญชีตรงนี้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็ดูกันซึ่งกันและกันทำไมถึงอธิบายตรงนี้รู้ไหมตอนผมเป็นสว.ปี51ผมก็ต้องยื่นบัญชีของคู่สมรสอยู่แล้วเงินก็ไปมาตอนนั้นก็โอนเงินไปเข้าบัญชีเมียนะไอ้พวกสว.ด้วยกันเคยทำงานด้วยกันพอมีรู้สึกว่าเราจะย้ายข้างก็มาคิดว่าผิดถูกอะไรเนี่ยนะครับผมก็ขอให้ปปช.ตรวจเสร็จก็ส่งหนังสือมาบอกเงินของผมก็ไปมาถูกต้องมีมาก่อนจะเป็นสว.อีกนะฮะพวกอคติมันเยอะพวกอิจฉาก็เยอะพวกตาร้อนก็เยอะแล้วพวกไม่รู้แล้วยังเซ่ออีกก็มากที่บอกว่ามีเงินก้อนยังไม่ได้แล้วก็บอกว่ายังเคลียร์ตัวเลขไม่เสร็จเนี่ยมีการมองโยงไปถึงว่ามันเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณแผ่นดินปี65หรือเปล่าโอ้นี่ไปถึงดาวอังคารแล้วไปถึงโลกพระจันทร์ดาวอังคารนะคุณมันฟุ้งซ่านไปเองลังเลสงสัยไปเองคุณเอาคำพูดในการพูดจากันนะครับผมก็ตอบพิธีกรในรายการมันก็พักไปมันก็เล่นกันไปเล่นกันมาคุณก็มาถือเป็นของอัตตาผมไม่ได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานนะครับผมไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ถูกสอบนะครับถ้าคุณตั้งอยากจะรู้นู่นรู้นี่แล้วก็บอกใหญ่กว่าคนนั่นคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่เมียนี่ก็จับมาขีดเส้นใต้ก็แม่ของลูกกับเมียไหมล่ะใหญ่กว่าไหมล่ะคือคุณไปสรรหาจะขีดเส้นใต้ปรากฏทำปริปรากับแต่และหรือเลิกเถอะคิดจนหัวงอกก็จับผมไม่ได้หรอกเพราะเขาบอกว่ามันมีอีกประเด็นนึงก็คืออย่างที่บอกว่าใหญ่กว่าคุณทักษิณใหญ่กว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วเป็นคนที่คุณเรืองไกรเนี่ยกลัวกว่าคนที่เอ่ยมาและก็เมียที่แต่งงานด้วยกันซะอีกเลยทำให้มีการตีความไปว่าผู้ใหญ่รายนี้ที่ให้รถเบนซ์เนี่ยไม่ใช่เมียที่แต่งงานด้วยกันนั่นแหละก็คือคุณดำแหม่ดำเปอร์ไปดูหนังเรื่องนี้ไหมคือคุณก็ไปซื้อคิดเองเองอะไรเองคุณไม่ถามว่าแม่ของลูกก็ใหญ่กว่าเมียไหมตีความหมายว่าเป็นแม่ของปีผมถึงเมียก็คุณทำไมต้องมาฟักไฟได้เลี้ยงอะไรแล้วคุณเอาฐานะอะไรไปร้องแล้วก็ยังมีการจับไปอีกว่าขณะที่คุณเรืองไกรเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีการตัดบทไปว่าผู้ใหญ่ไลน์มาสั่งว่ามาต่อว่าเรื่องของโพสต์รถเบนซ์ตรงเนี้ยข้อเท็จจริงอันนี้คือยังไงคือแฟนก็บอกอยู่ดีๆไปโพสต์ทำไมผมก็บอกก็โพสต์ดูว่าปฏิกิริยาสังคมเนี่ยจะมองคนแบบไหนค่ะนะตีความนะเราก็ถามปุจฉาง่ายๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่านิสัยคนเนี่ยแม้จะเป็นพวกเดียวกันก็คือว่าเห็นใครดีใครเด่นเห็นเคยมีทรัพย์สินเนี่ยเขาหามาถูกต้องก็ไม่ได้จะต้องสงสัยนะบางคนก็บอกโอ้อยากมีรถโพสต์โพสต์มาบ้างอยากมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคุณก็ทำมาให้กินเด็กทำงานในบริษัทที่มันดีที่มันเก่งไม่ใช่ถึงเวลาก็เป็นพวกอยู่ไล่ตามม็อบเข้ามาถึงเวลาก็ไปขอก็จัดรายการไอ้เงินที่คนชุมนุมที่เข้ามาจากเมืองไทยเมืองนอกที่ให้คุณมาคุณเคยเอาไปเสียภาษีกันบ้างหรือเปล่าถามตัวเองก่อนคือผมกับเมียเนี่ยนะเรามีบัญชีแยกต่างกันมาแต่ไหนแต่ไรต่างคนต่างมีบัญชีเงินฝากที่ก็โอนเงินไปโอนเงินมาในช่วงเกษียณช่วงผมมันเกิดก็บอกหารถครอบครัวไว้ใช้สักคันหนึ่งคันใหญ่หน่อยแล้วก็ดูรถที่มันออกรุ่นใหม่คันนี้มันก็ไม่แพงมากนะครับ
2ที่ก็4ล้าน9มาเจอที่นี่4ล้าน7แล้วก็ซื้อก็แค่นั้นเองก็คือเงินเก็บเงินสะสมเงินได้จากการเกษียณมาเราไม่ใช่ว่าเออเราไม่มีเงินมีอยู่ค่า6ล้านเอามาซื้อรถหมดไม่ใช่เรามีเงินพอสมควรแล้วเงินเรียนพอจะส่งลูกเรียนแล้วอะไรแล้วรถคันนี้ก็ใช้ในครอบครัวแค่นั้นพ่อแม่ลูกสองแต่คนอิจฉามันเยอะแล้วที่บอกว่ามีงานร่วมกันล่ะคะตรงนี้คืออะไรคะก็ผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ทำงานร่วมกันว่าทำไงมันก็คิดมากคือพอตอบพูดอะไรให้มันเป็นปริศนาคุณก็คิดในแง่ร้ายหมดใช่ไหมฮะแล้วคุณก็มาเขียนมาโพสต์มาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงจะไต่เส้นกฎหมายแล้วนั่นแหละก่อนที่จะมีการโพสต์อย่างเงี้ยค่ะคุณเรืองไกรคิดไว้หรือเปล่าว่ามันจะต้องมีเอฟเฟกต์กลับมามันจะต้องมีเรื่องพวกนี้กลับมาแบบเนี้ยไปถามคนขายรถเบนซ์นะนะเซลเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ถือเงินสดมาซื้อเพราะหลายคนนักการเมืองเอาเงินสดเขาเงินเขาไม่ชอบมันก็ไม่กล้าแสดงออกรถก็ประตูก็ทึบๆผมบอกว่าผมรู้ว่าเดี๋ยวมันมีประเด็นปุ๊บถามก็ได้เลยคนที่ไปกับผมเมื่อเขาก็งงเพราะผมเนี่ยมีคนจ้องนะครับพยายามจะคิดว่าเรื่องไกลเนี่ยมันอย่างเงี้ยถ้าควันมันพลาดเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยผมเคยพูดในสภาผมเป็นสบเนี่ยประชุมนะประธานสภาเขาบอกผมบอกไอ้เนี่ยถ้าผมล้มเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพันตีนกระทืบผมอ่ะผมก็พูดอย่างนั้นจริงๆเรารู้กระมวลสันดานของคนอ่ะกิเลสในที่นอนเนื่องอยู่ในกระมวลสันดานเนี่ยมันขุ่นมัวนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็ดูปฏิกิริยาที่เฉยก็คือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป้าแน่นอนแล้วพอโพสต์ไปเนี่ยก็ตอกย้ำในสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องมีคนนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นชัดรู้เขารู้เราเนี่ยนะครับเราเห็นปฏิกิริยาไอ้คนพวกนี้มาก่อนก็มาขโมยงานผมไปอ้างเป็นของตัวเองก็มีไอ้ผมตรวจเรื่องภาษีก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยมาช่วยกับเรื่องไกลทำโอ้โหความรู้ยังไม่มีแล้วผมทำของผมในห้องนอนกลางค่ำกลางคืนผมอยู่กับลูกกับเมียคุณเป็นใครมาจากไหนมึงมานั่งช่วยผมได้ต้องมีความรู้พอจะมาช่วยผมเลยผมอยากหาคนที่มาช่วยผมยังไม่ได้เลยนอกจากทีมงานที่เขาเคยค้นอย่างขอเอกสารเนี่ยผมทีมงานที่ช่วยมาเนี่ยแต่เขาไม่ค่อยออกมาข้างนอกอ่ะเราก็ทำงานกันไปนะครับทั้งประเภทอวดสรรพคุณอ้างนู่นอ้างนี่นะนี่แต่เปลือกรู้ไม่จริงทั้งนั้นอ่ะแล้วก็จับไปกระเดียดกันหมดอันนี้นี่คือเข้ากับที่บอกว่าขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าคะน่าจะเยอะกว่านั้นนะนั่นไม่แค่บ่อละอาจจะขุดแม่น้ำเลยก็ได้มั้งกระโดดกันใส่ยุกยับแล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมแคชเชียร์เช็คอะไรให้ดูค่ะอันนี้25ล้านดูออกไหมค่ะคนซื้อเช็คอ่ะคือชื่อเรืองไกรซื้อจากบัญชีเรืองไกรเสียค่าธรรมเนียม20บาทค่ะรู้จักมาเดินไปซื้อแคชเชียร์เช็คในธนาคารหรือเปล่าคนที่จะตามตรวจผมอ่ะนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณนุนใบรับเงินชั่วคราวของบริษัทเบนซ์เนี่ยค่ะนะคุณดูออกไหมมันคืออะไรมันผิดตรงไหนมันมีที่ผิดอยู่ที่หนึ่งใบนั้นเนี่ยมีที่ผิดอยู่ที่หนึ่งผมบอกง่ายอย่างนี้เผื่อจะไปปานหากันหน่อยแล้วเรื่องผิดอย่างนั้นเนี่ยนะมันเป็นสาระสำคัญไหมเดี๋ยวจะบอกทิ้งแค่นี้เป็นปริศนาเลยจะไปช่วยกันส่องนะใบนั้นมีที่ผิดอยู่ที่ในใบแคชเชียร์เช็คเหรอคะหรือในใบอะไรนะใบรับเงินชั่วคราวนั่นแหละอ๋อใบรับเงินของแบงค์ของเบนซ์มันมีผิดอยู่ที่หนึ่งดูที่ว่ามันเป็นสาระสำคัญจะให้วัตถุประสงค์บริษัทหรือการซื้อขายเบนซ์เป็นโมฆะไหม
ไปส่องดูหน่อยนะพวกขีดเส้นใต้เก่งๆอ่ะแล้วพอหลังจากที่แบบโพสต์ลงไปกลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีการมาถูกร้องตรวจสอบนู่นนี่นั่นคิดว่ามันทำให้มันเกิดความวุ่นวายในชีวิตเราบ้างไหมล่ะในเรื่องนี้ไอ้คนตามจับผมไม่ได้น่ะมันวุ่นวายใจกว่าใช่ไหมวันนี้ก็เพียงไปแสดงกิริยาท่าทางแล้วมาสุภาพเรียบร้อยมันก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะบางทีเห็นไปร้องอะไรเนี่ยยังไม่ทันให้เขาไต่สวนหรือว่าเขายกมาก็ต้องไปขอดูสำนวนเขาอะไรเขาคุณยอมรับกติกาสังคมหรือเปล่าหรือคุณเอาแต่ใจนะเอาใจคุณเป็นใหญ่นะคนอื่นก็ไม่ต้องนะไปถามไปอะไรเขาตะโกนโวกเวกโวยวายก็มีหลายคนไปแสดงท่าทางกิริยาที่มันหยาบคายก็เยอะทำลายข้าวของก็เยอะยิงเลเซอร์ป้ายสีสาดสีนะมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไหมล่ะบางคนก็ลามกถึงขั้นลามกอนาจารต่อสาธารณะใช้วาจาเนี่ยนะครับภาษาเนี่ยมันควรทำไหมลองคิดนี่ว่าสิ่งที่ทำกันมาลองย้อนไปดูอดีตพวกคุณดิกักขระก็มีหยาบคายก็มีหยาบโลนก็มีนะครับทำลายดิ้นนั่นโวยวายดื้อแพ่งนะไม่เคารพกติกาเขาเพราะเขาว่าเขาตัดสินก็หาว่าเขาไม่ยุติธรรมต้องซื้อกระจกไปให้ไหมเนาะไม่ส่องดูตัวเองกันสรุปก็คือว่าผู้ใหญ่ใจดีก็คือภรรยาคนที่ผู้ใหญ่ที่ไลน์มาต่อว่าคนก็คือภรรยาใช่ไหมคะลูกผมมีเครื่องโทรศัพท์ผมมีไลน์เฉพาะครอบครัวของผมแยกอีกเครื่องหนึ่งต้องถามอยู่ดีๆผมก็บอกปกติก็อย่างนี้ไอ้พี่น้องผมก็รู้ผมชอบทำเรื่องมาไหนเนี่ยดูปฏิกิริยาคนว่าคุณยังอะไรนะมองไม่รู้ไม่เท่าทันความเป็นจริงขาดปัญญาที่จะพิจารณาไตร่ตรองก่อนแล้วคุณก็ตัดสินนะครับแล้วคุณก็เชื่อสิ่งที่คุณคิดผิดอ่ะแล้วคุณเชื่อว่ามันถูกใช่ไหมคุณก็วิ่งไล่ต่อไปผมไม่เคยไปอันนี้เลยลักษณะอย่างเงี้ยแต่ผมรอจังหวะบางทีเนี่ยพอถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ถามนายถามที่ปรึกษาเป็นอดีตผู้ว่าบอกอ๋อยังเบื้องต้นอยู่ถ้าเมื่อไรข้ามเส้นน่ะอันนั้นน่ะจะฟ้องก็ค่อยว่ากันทีเดียวนี่ผมไม่ตามไม่งั้นผมจะมีหนังสือท่อนกลางให้ดูเลยว่ามีคำสั่งให้ไปชี้แจงนู่นนี่นั่นได้ยังไงผมก็เขียนหนังสือถามไปด้วยเองก็อย่าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วจะทำอะไรได้ตามเอาเกิดใจเรียกที่ว่าเป็นประชาชนแล้วจะไปตราหน้าคนนั้นถูกคนนั้นผิดทำตัวเป็นสามเตี้ยเสียเองคนเหล่านี้เนี่ยมันทำให้สังคมไม่ไปไหนหรอกแหนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยค่ะสามสิบสามวันผ่านมาเนี่ยกกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับถือว่านี่เป็นเวลาที่นานมากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบดูประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งไทยเนี่ยดูแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยน่าจะช้าเป็นอันดับ2ตั้งแต่มีการเลือกตั้งมา23ครั้งของประเทศไทยมันก็น่าแปลกนะครับที่เรามีเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเราทุกอย่างเราก็ทันสมัยมากขึ้นแต่การทำงานกับช้าลงน่าจะช้ากว่าปี2480นะฮะปี2480เนี่ยเราตั้งรัฐบาลได้ภายใน44วันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องคิดเลขจริงๆนะฮะบ้านยังไม่มีโทรศัพท์นะครับมือถือยังไม่มีเรายังทำได้วันนี้เป็นวันที่33นะครับนับตั้งแ
เลือกตั้งวันที่14นะครับ33 33ทำหน้าอย่างงี้นะฮะวันนี้เป็นวันที่33นับตั้งแต่เลือกตั้ง14พฤษภาคม2566นะครับ33วันผ่านมาเนี่ยกกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับโอเคมีสัญญาณที่ดีแล้วว่ามีความคืบหน้าบ้างแต่ถือว่านี่เป็นเวลาที่นานมากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบดูประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งไทยเนี่ยดูแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยน่าจะช้าเป็นอันดับ2ตั้งแต่มีการเลือกตั้งมา23ครั้งของประเทศไทยนะครับอันดับ2นี่คืออันดับ1ก็คือการเลือกตั้งปี62คือกกต.ชุดนี้ชุดเดิมนะครับมันก็น่าแปลกนะครับที่เรามีเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเราทุกอย่างเราก็ทันสมัยมากขึ้นแต่การทำงานกับช้าลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถประกาศผลจัดตั้งรัฐบาล10กว่าวันเราก็สามารถทำได้นะครับแต่นี่33วันแล้วยังไม่ประกาศผลแล้วกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยดูแล้วน่าจะช้ากว่าปี2480นะฮะปี2480เนี่ยเราตั้งรัฐบาลได้ภายใน44วันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องคิดเลขจริงๆนะฮะบ้านยังไม่มีโทรศัพท์นะครับมือถือยังไม่มีเรายังทำได้อันนี้คือช้าผิดปกตินะครับดังนั้นเราจึงมาเราไปกกต.มาวันพุธที่14นะครับก็ไปเร่งรัดขอให้รีบประกาศรับรองผลโดยเร็วนะครับผ่านมา2วันก็ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลยังเป็นทางการก็วันนี้ก็มาที่หน้าหอศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆวันนี้มาชวนประชาชนเปิดพื้นที่นะครับเพื่อการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันคือเรายังไม่มีโอกาสมาเจอกันมาพูดคุยกันเลย30กว่าวันผ่านมายังไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงคิดอะไรเราผ่านการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์มาด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยมาชวนประชาชนโอเคเลิกงานก็แวะมาที่นี่มาทำกิจกรรมร่วมกันมาแสดงออกร่วมกันเรียกว่าเป็นพื้นที่เบาๆให้ทุกคนแสดงออกส่งเสียงสะท้อนถึงกกต.ประมาณนี้นะครับมองว่าการที่กกต.เขาช้านะครับมีนัยยะอะไรไหมกกต.ที่ช้ามีนัยยะอะไรไหมคือผมคิดว่าขบวนการนี้มันคือการขัดขวางรัฐบาลของประชาชนคือกกต.ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับแล้วต่อไปหลังจากกกต.ถ้าประกาศผลแล้วเนี่ยก็จะมีสว.อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นกระบวนการที่ขัดขวางรัฐบาลของประชาชนครับแล้วก็มีศาลอีกใช่ไหมครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือทางการเมืองที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองมาโดยตลอดครับแล้ววันนี้ที่เรานัดประชาชนมานัดผู้คนมาเจอกันเพราะว่าเราอยากสร้างพื้นที่ใหม่นะครับคือบรรยากาศการชุมนุมที่ผ่านมามันเหนื่อยมันท้อนะครับวันนี้เราก็อยากจะสร้างบรรยากาศให้มีพื้นที่มาพบปะพูดเจอกันนะครับสร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของประชาชนจริงๆนะครับมันมีส่วนร่วมด้วยกันในพื้นที่นี้นะครับพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ใครอยากจะร้องเพลงก็มาร้องแต่คนที่มาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยกันไม่ว่าจะมานั่งกินข้าวไม่ว่าจะมาเล่นโทรศัพท์ไม่ว่าจะมายืนจุดถังไม่ว่าจะมาอะไรก็แล้วแต่นะก็คือคนที่อยากจะทำให้รัฐบาลอยากประชาชนก้าวหน้าไปด้วยกันแล้วก็ก้าวให้ประเทศนี้ไปข้างหน้าด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราอยากสร้างพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เป็นพื้นที่พูดคุยกันเราไม่ได้พูดคุยกันมานานแล้วครับคืออย่างไทยเนี่ยก็เป็นนักกิจกรรมที่เราเคลื่อนไหวมาตลอดเรื่องประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยเรามาทำกิจกรรมตรงนี้ครับเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าการทำกิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบเดิมไม่เท่าวันนี้คือกิจกรรมอย่างวันนี้ของที่เราจัดครับเราพยายามจะออกแบบพื้นที่ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดมันจะมีโต๊ะให้มีการนั่งพูดคุยกันแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าผมเชื่อว่าการพูดคุยถกเถียงกันนี่แหละจะนำพาให้สังคมเราเนี่ยมันก้าวข้ามความขัดแย้งได้เรามาถกกันสิว่าถ้าสว.ไม่โหวตเนี่ยประชาชนจะมีความผิดยังไงซึ่งผมคิดว่าการออกแบบกระบวนการเคลื่อนไหวการออกแบบการต่อสู้ของประชาชนการที่จะทำให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องช่วยกันหาหรือกันดังนั้นแล้วเราอยากเปิดพื้นที่ในปีนี้เราอยากเปิดที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพวกเราให้มากที่สุดในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเราเน้นการสื่อสารจากบนเวทีลงไปดังนั้นแล้วในปีนี้ผมจะตั้งบรรยากาศจากข้างล่างขึ้นมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบปัญหาที่ยังเกิดขึ้นเพราะเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนรัฐบาลประชาชนจะตั้งไม่ได้ประเทศนี้ไม่มีความก้าวหน้าประเทศนี้ไม่มีความเจริญเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของทุกคนที่รับผิดชอบกันด้วยกันดังนั้นเราคิดว่าเรามาออกแบบด้วยกันนะออกแบบพื้นที่การต่อสู้ออกแบบพื้นที่ในการกระดมความคิดเห็นออกแบบพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นด้วยกันอย่างวันนี้เรามานั่งเราเปิดโต๊ะมามีคนมาแชร์ว่ามันจะได้ตั้งไม่รูปมันจะเป็นยังไงเรื่องนี้ความกระวนกระวายต่างๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะเอามาพูดกันครับคือเรารู้นะครับว่าประเทศนี้ไม่ปกตินะปกติถ้าเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลก็ดำเนินการไปได้แต่บ้านเราเนี่ยเลือกตั้งมาแล้ว33วันก็ยังก็ต้องจะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกรับรู้ว่ามันมีความพยายามขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลเราอย่างส่วนตัวของเราเนี่ยเราดูแล้วว่ามันจะได้ตั้งรัฐบาลได้ไหมเพราะว่ามันก็ลุ้นเลยขนาดนี้แล้วแล้วก็พยายามอย่างวันที่21ผมคิดว่าเราต้องตั้งใจ
ัฐต้องสนับสนุนทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับผมเชื่อว่าอย่าปล่อยให้ว่าทำที่มันผ่านมาเป็นว่าทำปกติขึ้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าทำแบบไทยๆนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าเราต้องมาเปลี่ยนว่าทำนี้กันนะครับคือเราเลือกตั้งแล้วเราใช้สิทธิ์แล้วมันเราจะรออย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องออกมารวมถามด้วยออกมาพบเจอกันออกมารวมตัวกันของประชาชนเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะต่อสู้กดดันด้วยนะครับเพราะว่าเราเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยมันเสร็จแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่รับรองว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าประชาชนไม่ออกมาถึงตัวทางการเมืองไม่ออกมาสนใจไม่ออกมาติดตามสถานการณ์ไม่ออกมาพูดคุยระดมความคิดเห็นกันครับผมคิดว่าอยากจะให้คนมารวมตัวกันที่นี่คือหลายคนเขาก็มองว่ากระบวนการหลายๆอย่างที่พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้มีการตั้งรัฐบาลไม่ถูกที่ทำเป็นนายกเนี่ยมันก็มีมาตลอดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีการพามวลชนออกมาเพื่อที่จะไปชุมนุมกันใครมองความคิดนี้ยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าเราไม่สามารถกำหนดฝ่ายของเขาได้นะว่าเขาจะให้เป็นไม่เป็นแต่ว่าเรากำหนดของเราได้เรากำหนดว่าพวกเราเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราออกมาเรียกร้องออกมาสนับสนุนให้เกิดอะไรที่มันมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนผมว่าเราช่วยกันมาเป็นร่วมพลังกันในการที่จะปกป้องรัฐบาลของประชาชนปกป้องเสียงปกป้องเสียงร้องของประชาชนไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะขัดขวางในวันข้างหน้าผมคิดว่าเราประชาชนนี่แหละครับต้องร่วมมือร่วมใจกันกว่าประเทศนี้ที่รัฐบาลนี้มันจะจัดตั้งได้รัฐบาลของประชาชนคือวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าม็อบก็ไม่เชิงประท้วงก็ไม่เชิงเอาไปว่ากิจกรรมเป็นการเปิดพื้นที่แล้วกันนะครับให้ประชาชนมาได้นั่งคุยกันคือตอนนี้เนี่ยเดินไปที่ไหนนะครับไปกินข้าวไปร้านตัดผมขึ้นแท็กซี่เนี่ยคำถามเดียวที่ได้เหมือนกันทุกวงก็คือว่าเอพรรคที่ชนะการเลือกตั้งจะได้จัดตั้งรัฐบาลไหมนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีคำตอบนะฮะแต่เราเชื่อว่าประชาชนอยากจะพูดคุยและอยากจะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องนี้และในวงเล็บถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นมันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นอะไรจะเกิดขึ้นต่อเรื่องแบบนี้ก็อยากจะเปิดพื้นที่ให้ชวนกันมานั่งคุยในที่สาธารณะได้อย่างเปิดเผยนะครับก็วันนี้ก็เชิญชวนมานะครับส่วนวันหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันทีละขั้นไปนะครับถึงวันนี้ผมยังเชื่อว่ามีสัญญาณที่ดีจากกกต.ถ้าเราช่วยกันเรียกร้องทีละขั้นก่อนขั้นตอนวันนี้คือเรียกร้องว่าประกาศผลโดยเร็วนะครับถ้าประกาศผลด้วยเร็วก็จะหายใจโล่งขึ้นไปปอดหนึ่งนะครับถ้าประกาศผลแล้วแต่ขั้นตอนอะไรติดขั้นตอนต่อไปแล้วก็ค่อยมาว่ากันทีละขั้นครับผมถามเรื่อง151หน่อยอะค่ะที่กกต.เขาตอนนี้กำลังพิจารณาในส่วนการฟ้องคุณพิธาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เอกสารของไอทีวีก็ออกมาหลายอย่างในมุมมองของเราเนี่ยค่ะกกต.ควรจะฟ้องต่อเดินหน้าต่อหรือควรจะคอยยังไงหรือจะต้องทำยังไงผมเห็นว่ากกต.ไม่ได้กำลังรีบนะครับใครจะตอบไหมผมพูดไปนะผมเห็นว่ากกต.ไม่ได้กำลังรีบในกรณีหุ้นไอทีวีต่อไปนะครับกรณีจะตั้ง151หรือไม่ยังอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการมาไต่สวนนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณสำหรับผมนะเป็นสัญญาณว่ากกต.ไม่ได้กำลังเร่งเรื่องนี้นะครับส่วนเขาจะสุดท้ายคณะกรรมการจะไต่สวนมาว่าอย่างไรแล้วแต่เขานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับการเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงประมาณ1เดือนข้างหน้านะครับคืออุปสรรคครับเว้นเสียแต่ว่ามันช้าถ้ามันช้าคือกกต.ช้าไอขั้นตอนการไต่สวนเรื่องหุ้นไอทีวีเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าก็ได้แต่ถ้ากกต.ไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดสภาแล้วเรื่องไอทีวีมันคงไม่มานะครับส่วนอุปสรรคสำคัญคุณก็รู้อยู่แล้วก็คือสว.นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการโหวตของสว.มั้ยผมว่าอุปสรรคสำคัญสว.จะโหวตหรือไม่โหวตคงไม่ได้อยู่ที่เรื่องหุ้นไอทีวีคงอยู่ที่เรื่องนโยบายแล้วก็แนวทางที่พรรคก้าวไกลนำเสนอตลอดมาครับแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่อินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจากกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจวบคีรีขันธ์จับกุมนายสมบัติอายุ47ปีที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาเข้าตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีรถบรรทุกน้ำมันดีเซล 15,000 ลิตรเป็นของกลางในคดีในความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีเจ
จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสรรพสามิตรายหนึ่งโทรศัพท์มาขอเจรจาไม่ให้ดำเนินคดีกับนายสมบัติต่อมานายเอกนิตินิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวและสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนให้ได้ข้อสรุปภายใน5วันตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้นายเกรียงไกรพัฒนาพรรองอธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลโดยที่มีการกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสรรพสามิตโทรมาเจรจาเพื่อไม่ให้ดำเนินคดีซึ่งจากการสืบสวนข้อเท็จจริงคือผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสัมภาสมิตรระดับชำนาญการพิเศษเป็นผู้ที่ติดต่อไปโดยมีการสั่งพักราชการตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาและเตรียมดำเนินการเอาผิดทางวินัยร้ายแรงต่อไปนายเกรียงไกรกล่าวต่อว่านอกจากนี้ได้มีการทำหนังสือไปถึงตำรวจทางหลวงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาขยายผลเอาผิดกับเจ้าหน้าที่กรมสัมภาสมิตรที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่าได้รับหลักฐานเป็นบันทึกเสียงสนทนาเรื่องน้ำมันเถื่อนคดีนี้ที่เชื่อมโยงไปถึงข้าราชการระดับสูงในกรมสัมภาสมิตรคนหนึ่งชื่อเล่นว่ายุทธถ้ามีหลักฐานเอาผิดได้กรมจะดำเนินการทั้งหมดโดยอธิบดีได้สั่งการชัดเจนไม่มีละเว้นและให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวร์นะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับเป็นลิงก์ LINEของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าผมแม่ผมทำให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆละนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะ1ชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับ1ชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดนึงแล้วนะครับแล้วด้านในครับขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นมั้ยครับหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิ้ลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีซนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟเนี่ยง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอะนะครับและที่สำคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงฮังเลนั้นเป็นสูตรต้นตำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คำและผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคำหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทำไมนะครับผมทำมาหากินสุจริตไอ้คนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทำมาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทำงานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานีเขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้อง
เอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสันพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า350กรัมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีซนะครับมันก็จะแข็งแข็งหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์กันว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าจ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวัสดิกงสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโหเดือนนึงก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคคนกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับนายจตุรงค์สุขเอียดหรือจอยอดีตบรรณาธิการข่าวไอทีวีได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีเบื้องหลังแผนคืนชีพหรือแผนปลุกผีไอทีวีเผยรู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะเริ่มมาปรับแผนทำสื่ออีกครั้งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเพราะเรื่องการเมืองเตือนคนในเกมระวังโดยนายจตุรงค์ระบุข้อความว่าจริงๆผมรู้มาก่อนหน้านี้ITV เริ่มมาปรับแผนทำสื่ออีกครั้งในช่วงไม่นานมานี้แต่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองแบบนี้คนเล่าเขาบอกว่าเป็นการดำเนินการจัดหารายการและโฆษณาตามที่มีคนมาว่าจ้างถามว่าใครจะมาจ้างบริษัทที่มีคดีความกับรัฐอยู่มาเป็น10ปีทั้งที่มีเอเจนซี่โฆษณาอยู่มากมายเขาว่ามีพี่จุดๆแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแผนปลุกผี ITVมาเล่นการเมืองแบบนี้จนได้ฟังนักร้องบอกผ่านรายการคมชัดลึกของเนชั่นวันที่มีอาจารย์กฎหมายจากจุฬาวิเคราะห์ความเป็นสื่อของไอทีวียังมีอยู่ไหมอาจารย์บอกว่าดูจากงบการเงินก่อนปี65ไม่มีมาจากสื่อพอเข้าสายนักร้องเขาย้ำผ่านรายการหลายหนว่าผมไม่ได้หมายถึงเมื่อก่อนผมร้องให้กกต.ตรวจการทำกิจกรรมมาจนถึงปีนี้ดูมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าเขาทำสื่อไหมผมฟังอยู่ถึงกับบางอ้อว่ามีพิรุธหรือเป็นแผนเพราะเขาคนนอกจะไปรู้ได้อย่างไรทั้งที่งบการเงินที่ว่ามีรายได้จากการทำสื่อยังไม่ถูกเผยแพร่ไปยังผู้ดูถือหุ้นด้วยซ้ำผมเลยเขียนถึงเบื้องหลังความบังเอิญการฟื้นไอทีวีทางเฟซบุ๊กไปเตือนคนในเกมระวังเรื่องบังเอิญแต่ไม่บังเอิญที่ข่าวสามมิติได้หลักฐานมานำเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องนี้ได้ทั้งนี้ใต้โพสต์มีคนทำสื่อและอดีตคนไอทีวีเก่าเข้ามาร่วมแสดงความเห็นมากมายอาทิแยมทัปปณีเอียดศรีชัยนักข่าวสามมิติเข้ามาแสดงความเห็นว่ารักพี่จอยถ้าหา
ากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือหน่อม้อยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ